โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นคนล้นทะลักแต่เช้าเลยค่ะที่งาน Thailand Mobile Expo 2022 เริ่มจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะวันละเรื่องวันนี้ปามจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันงานนี้เป็นมหกรรมใหญ่ค่ะที่รวบรวมโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแกดเจ็ตและก็สินค้าไอทีมากมายจากแบรนด์ดังต่างๆมาไว้ที่นี่ค่ะและก็มีโปรโมชั่นพิเศษเพียบอันนี้คือคิวคนที่มารอซื้อ iPhone 14 กันนะคะอย่างรุ่น Pro Max หมดตั้งแต่13นาทีแรกกับคุณผู้ชมนอกจากนี้สินค้า Apple อื่นๆยังเอามาหั่นราคากันเกือบครึ่งอ่ะนอกจากนี้ทางฝั่งSamsung ก็มาเปิดตัว Galaxy Z Flip 4 ใหม่ด้วยพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดมากมายขอแวะมาดูตัวเครื่องซะหน่อยนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกเพียบที่ขนสินค้าและโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเอามาห้ำหั่นกันอย่างไม่มีใครยอมใครจะแบรนด์เก่าหรือแบรนด์น้องใหม่ก็มากันครบนอกจากนี้ลำโพงหูฟังต่างๆก็มีนะอย่างอันนี้งานขึ้นปีใหม่ได้ใช้แน่นอนใครอยากติดฟิล์มกันรอยเปลี่ยนแบตมือถือหรือจะหาซื้อเคสถูกๆที่นี่ก็มีเพียบเยอะแยะไปหมดเดินไปเดินมาอาจจะได้โบชัวเต็มมือแบบนี้นะคะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับมือถือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงหรือว่าเบอร์มงคลก็มีนะคะและงานจะจัดไปถึงวันที่9นี้เท่านั้นนะคะแค่4วันเองใครอยากจะซื้อของแบรนด์ดังเนี่ยต้องมารอกันตั้งแต่เช้าค่ะเพราะมีจำนวนจำกัดมากๆบางทีมารอก็อาจจะไม่ได้นะคะงานนี้ประตูเปิดตั้งแต่ 10 โมงถึง 2 ทุ่มค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกว่าตั้งแต่เขาปิดปรับปรุงยาวไป3ปีกลับมาครั้งนี้เรียกว่ามีอีเวนท์ทุกวันและการเดินทางที่ง่ายขึ้นนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงสถานีศูนย์สิริกิติ์แป๊บเดียวก็ถึงเลยหรือจะมารถยนต์ส่วนตัวก็มีที่จอดรถฟรีด้วยค่ะ